ดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ๆมาแล้วนะคะนะคะวันนี้ยายเอียดไปได้มะเขือเทศมานะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆโคตรนะคะวันนี้ยายเอียดไปได้มะเขือเทศราชินีมานะคะนี่พี่น้องนะคะมีแต่ลูกสวยๆมีแต่ลูกสวยๆราคาพิเศษนะคะพี่น้องยายเอียดจะพามาเชื่อมด้วยพี่น้องมันกินบ่เบิดหรอกนะคะกินจังได๋คือกินบ่เบิดพี่น้องนะคะกินทุกวันก็กินไม่หมดนะคะยายเอียดจะเชื่อมไว้นะคะยายเอียดจะพามาเชื่อมมะเขือเทศราชินีเชื่อมแซ่บๆแล้วก็ใส่โหลใส่ขวดใส่ตู้เย็นไปกินได้หลายมื้อนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายเอียดนะคะมาเชื่อมมะเขือเทศราชินีกันเถอะนะคะแซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆลูกสวยๆลูกสวยๆนี่นะคะนี่นะคะนี่จังไรงามๆพี่น้องราคาพิเศษยายเอียดซื้อมาในราคาพิเศษนะคะนี่นะคะยายเอียดจะล้างก่อนนะคะพี่น้องใส่มาขาดตรงนี้ด้วยนะคะยายเอียดได้มาในราคาพิเศษนะคะยายเอียดจะเชื่อมนะคะยายเอียดจะเชื่อมใส่ขวดโหลไว้กินนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะยายเอียดจะเชื่อมให้อร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะมะเขือเทศร้านที่นี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเราจะล้างก่อนนะพี่น้องเนาะอันดับแรกคือต้องล้างก่อนนะคะล้างก่อนนะคะส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้กินแบบเป็นลูกนะคะส่วนหนึ่งละเอียดก็เอามาเชื่อมนะคะตอนนี้ก็จะล้างก่อนเนาะมาน้องนะคะเดี๋ยวก็จะล้างแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะต้มให้น้ำเปรี้ยวเขาออกก่อนนะคะไม่ต้มนานนะคะเพราะว่าเราจะกินไม่ให้เขาความเปรี้ยวเขาหายไปนะคะต้มพอประมาณนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะละเอียดจะต้มก่อนนะคะละเอียดจะต้มก่อนนะคะต้มให้น้ำเปรี้ยวเขาออกนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะให้เขาคลายความเปรี้ยวลงนิดนึงนะคะแล้วก็ละเอียดก็จะมาเชื่อมนะคะเราจะเชื่อมนะคะพี่น้องเชื่อมมะเขือเทศราชินีไว้กินกันนะคะเยอะๆมากมายขนาดนี้เราต้องเชื่อมนะคะเรากินไม่หมดหรอกนะคะนี่นะคะมาดูมาชมนะคะนี่นะคะละเอียดต้มแล้วนะคะต้มแล้วแล้วก็เอาน้ำเปรี้ยวเขาออกแล้วนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะอันดับแรกก็คือใส่น้ำตาลลงไปนะคะ1กิโลเลยนะคะพี่น้องนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็น้ำตาลปุ๋ยอีกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนี่ทำไม่ยากเลยนะคะเราเชื่อมไม่กินเองนะคะเกลือลงไปนะคะถ้าไม่พอเราก็ทำไปด้วยชิมไปด้วยนะพี่น้องเนาะถ้ามันขาดเหลืออะไรเราก็ทยอยใส่นะคะนี่คือน้ำตาลปึกนะคะละเอียดจะใส่น้ำตาลปึกด้วยนะคะสักสองช้อนนะคะเนาะแล้วก็เราจะมาดูกันนะคะว่าเขาจะค่อยๆเหนียวนะคะเขาจะเชื่อมเราจะเชื่อมเขาเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาดูชมกันนะคะใส่น้ำตาลปึกลงไปแล้วนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละเอียดก็จะคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะคนไปเรื่อยๆให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะก็ต้องมาชิมไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาเหนียวไหมนะคะดูนะคะเดี๋ยวมาดูไปกับยายนะคะเราจะเชื่อมมะเขือเทศไว้กินเองนะคะดูกันค่ะดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะมะเขือเทศเชื่อมยายเอียดเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะวันนี้ทำกลางคืนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งตอนที่เขาเย็นนะคะเย็นแล้วเราก็มาตักใส่โหลนะพี่น้องเนาะถ้าสมมติตักใส่โหลกันละก็แล้วก็จะมาชิมกันนะคะเก็บไว้กินหลายๆวันนะคะนี่นะคะมะเขือเทศเชื่อมละเอียดเสร็จแล้วนะคะเหนียวแล้วค่ะเหนียวแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมะเขือเทศละเอียดนะคะ
มะเขือเทศเชื่อมละเอียดเสร็จแล้วจ้ามะเขือเทศราชินีสวยงามสวยงามนะคะละเอียดกวนเสร็จแล้วนะคะนี่คือเชื่อมนะคะละเอียดเชื่อมนะคะทำให้ข้าวเหนียวนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเขาก็หายร้อนแล้วนะคะละเอียดตักขึ้นมาเอามาเปิดพัดลมใส่นะคะไม่ร้อนแล้วนะคะต่อไปละเอียดก็จะมาตักใส่โหลเนาะจะมาตักใส่โหลเอาใส่ตู้เย็นไว้กินวันหลังนะคะวันไหนเรากินข้าวเสร็จเราอยากกินของหวานเราก็จะหยิบเอาหัวมะเขือเทศนี่แหละนะคะมากินนะคะละเอียดก็จะตักใส่โหลแบบนี้นะคะนี่นะคะใส่ตู้เย็นไว้กินนานๆนะคะในราคาพิเศษเราได้ในราคาพิเศษนะคะเราก็ทำเยอะหน่อยนะพี่น้องเนาะนะคะใส่ตู้เย็นไว้กินนานๆได้นะคะกินเป็นแยมก็ได้นะคะเดี๋ยวซื้อขนมปังมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินกับขนมปังเนาะทายแยมแล้วก็กินกับกาแฟตอนเช้านะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะนี่นะคะพี่จะตักเทโลนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะจ๊ะอีขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงจักจริงจริงอยู่ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะขอแล้วยังได้แจกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเขาจะมาตักใส่โหลแบบนี้นะคะนี่คือแยมนะคะแยมมะเขือเทศราชินียายเหยียนนะคะขนมปังเยอะๆก็ซื้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินทานขนมปังตอนเช้ากับกาแฟกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณนะคะ